สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าพบประชาชนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะท่านผู้ว่าเดชรัตน์ศิริค่ะทางสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่ www.trangradio.net แล้วก็แอปพลิเคชัน Android นะคะบนโทรศัพท์มือถือของท่านค่ะทีะ่เมนู Play Store นะคะเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งก็สามารถติดตามเราผ่านหน้าจอมือถือหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตของท่านได้นะคะดิฉันยอยยศพอรอัคกไลศรี หนะ้าที่ดําเนินรายการตอนนี้ท่านผู้ว่าเดชรศัศมีสิริท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีคะ่ะท่านผู้ว่าคะ่ะครับสวัสดีครับคุณยอยศพรและผู้ฟังทุกท่านที่บ้านนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ท่านได้ลงพื้นที่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปติดตามเรื่องราวของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จะนํามาขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่อ,ออาหารกลางวันของท่านนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะท่านคะ ครับคืออย่างนี้ฮะในสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือนับตั้งแต่วันวันที่6พฤษภาคมก็ว่าได้นะครับเ,เป็นช่วงที่ผมต้องลงไปหนึ่งไปชี้แจงทำความเข้าใจเ,าเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้ได้พบได้เห็นรวมทั้งได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้กำหนดออกมาเป็นนโยบาย เรียกว่านโยบายคืนความสุขที่พอเพียงให้ชาวตรังนะครับออกไปชี้แจงที่ที่อำเภอเพื่อให้หนายอำเภอประหลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันนายกเทศบาลน,นายกอบตอนะครับรวมทั้งกลุ่มต่างๆได้รับทราบถึงนโยบายนี้นะครับเมื่อวันที่หเนี่ยก็ไปที่ ของอำเภอกรารตัง <Okay. S 2> นะครับอำเภอกันตังนี่ก็ไปออมอบที่อาคารคอรซิมบี้นะครับวันที่12ไปที่ออของอำเภอเมืองตังที่สาราประชาคมอำเภอหลังจากนั้นนะครับก็ได้ไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนํำควายหมู่ที่ส2ตํองตบลน,นาถ้ำเหนืออำเภอเมืองเมืองตังนะครับ วันที่สิบสามเนี่ยไปที่อำเภอปะเหลียนหลังจากที่มอบนโยบายเสร็จก็ไปตรวจเยี่ยมที่บ้านทุ่งมะขามป้อมหมู่ที่6กตําบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนนะครับซึ่งที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ชนะเลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขามาแล้วนะครับวันเดียวกันช่วงบ่ายก็ไปที่อำเภอหาดสำราญนะครับ หลังจากนั้นก็ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มจักสารปานนันธนาคารปูที่หมู่ที่สองตําบลตะเซอําเภอหาดสําราญนะครับวันที่สิบหกตอนบ่ายสองนะครับไปมอบนโยบายที่อําเภอสิเกานะครับหลังจากนั้นก็ไปตรวจเยี่ยมบ่อหินฟาร์มสเตย์หมู่ที่สองตําบลบ่อหินนะครับ ซึ่งที่นี่ได้รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี2558ปีนี้นะครับเมื่อวานนะครับ17พฤศจิกายนตอนบ่ายก็ไปที่สาราประชาคมอำเภอวังวิเศษหลังจากนั้นก็ไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียงรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่หมู่ที่1ตําบลมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษ เดี๋ยวเสร็จจากการจัดรายการนี้ผมต้องเดินทางไปมอบนโยบายที่อำเภอย่านตะขาวอ๋อค่ะนะครับหลังจากนั้นก็จะไปตรวจเยี่ยมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงของนายสุนทรชุมพลที่หมู่สามตำบลนาชุมเห็ดนะครับเอ่อก็ขอเรียนว่าสิ่งที่ผมไปมอบนโยบายนั้นนะครับก็สืบเนื่องจากที่ผมได้กำหนดน,นโยบายได,ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้รวบรวม กลุ่มงานที่จะทําร่วมกันมีเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนมีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นวาระจังหวัดมีทั้งหมดนะครับในนโยบายนี้มีอยู่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งรวมพลังคืนฟามสุขมีเก้าวาระ,ะกลุ่มที่สองรุกการพัฒนาก็มีเก้าวาระเช่นเดียวกันกลุ่มที่สามเปิดฟ้าการท่องเที่ยวต่างก็มีเก้าวาระ นะครับก็ขออนุญาตไปเร็วๆแล้วนำเรียนให้ทราบว่ามีอะไรบ้างนะครับรวมพลังคืนความสุขวาระที่หนึ่งคือเสริมสร้างความสุขทุกครัวเรือนนะครับนี่คือเป็นแนวทางการแก้ไขต่อปทตัวไหนของครัวเรือนตกต่ำเราจะแก้ตรงนั้นโดยทีมพัฒนาชุมชนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านานะครับซึ่ง ทีมนี้จะทําหน้าที่ในการสํารวจจอประถอะจอประถมมี30ตัวชีวันก็คือ,อมีห้าห้ากลุ่มมีตั้งแต่สุขภาพดีมีที่อยู่อาศัยฝักใฝ่การศึกษารายได้ก้าวหน้าปลูกฝังค่านิยมไทยนะฮห้ากลุ่มรวมแล้ว30ตัวชีวันรัวเ,เรียนไหนตกตัวไหนเราจะเข้าไปแก้ตรงนั้นตรงจุดเลยให้แก้ให้ตรงจุด เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ดัชนีชี้วัดความสุขเนี่ยที่เขาวัดกันทุกปีแล้วก็ปีที่ 5, 58เนี่ยที่วัดออกมาตางังคะแนน8.02เป็นที่11ของพรรคใต้เนี่ยะน,นะครับก็วัดจากวัดจากพวกนี้นะ,ระตรนี้วัดจจอประทอะครับเพราะฉะนั้นเรามาแก้ตรงนี้แก้ให้ให,ให้ตรงจุดไปเลยเพื่อจะได้คะแนนได้ขึ้นะนะครับอันที่สองเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดและ รณรงค์โครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันผมตั้งเป้าหมายเลยว่าโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุกโรงเรียนต่อไปนี้ต้องมีสมาชิกชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันนะครับแต่เดิมนี่ของของทางนี่เราจะมีเฉพาะในโรงเรียนระดับมัธยมโรงเรียนปฐมเนี่ยมีน้อยมากในขณะนี้ให้นโยบายไปแล้วทุกโรงเรียนจะต้องมีสมาชิกเมื่อมีสมาชิกแล้วเนี่ย เขาจะต้องขับเคลื่อนนะครับโครงการโนโยบายโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการที่สร้างเด็กเยาวชนให้เก่งและดีเป็นหนึ่งตัวไม่พึ่งยาเสพติดน,นี่นะครับเขาจะดําเนินการด้วยสามกอกอที่1กรรมการก็คือสมาชิกชมรมคือเด็กเนี่ยนะครับเด็กอายุตั้งแต่9ขวบถึง25ขวบเนี่ยซึ่งสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะเลือกกรรมการขึ้นมาเพื่อเพื่อขับเคลื่อนกอที่สอง กิจกรรมค่ะนะครับการเคลื่อนเคลื่อนกิจกรรมนี่บางกิจกรรมก็ทําได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแต่บางกิจกรรมใช้เงินนะครับก็ต้องมีกอที่3ามก็คือกอกองทุนค่ะนะครับก็ขับเคลื่อน3ามกอต่อไปนี้ทุกโรงเรียนจะต้องมีนะครับค่ะแล้วเป้าหมายเราก็คือว่าปีนี้เราจะต้องได้จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นให้ได้นะครับ อันที่สามพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตรงนี้พุ่งเป้าหมายไปที่เด็กสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยก็คือเด็กที่ก่อนเข้าการศึกษาภาคบังคับคะนะครับกลุ่มนี้ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ย จะต้องพัฒนาให้มีศักยภาพโดยเฉพาะผมเน้นย้ำว่าผู้ดูแลเด็กเนี่ยทุกศูนย์จะต้องจบปิญญตรีอ,อ๋อเหมือนที่ท่านไปดูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บางกุ้ง,<า>งวันก่อนบางกุ้งบางก<อ>ง<ช>ุ้งนดีมากเลยบา,บางกุ้งนี่จบปิญ,ญตรีทุกคนทั้งหกค,คนนะครับเพราะทุกที่เนี่ยต้องจบปิญญตรีถ้าไม่จบสมว่าโดยโดยวุิแล้วเนี่ยเขารับมหกได้ผมบอกเลยบอกว่า ถ้าจบเพียงมหกนี่มามาเป็นครูเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดแล้วแหละนะครับเพราะว่าเอาเอาครูที่แต่เดิมไม่เรียนหนังสือเนี่ยก็เรียนเพียงจบมหก<ม>เนี่ยจะมาสอนเด็กแล้วเด็กจะรู้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องให้จบปรญญาตรีเกิดว่าเอาละอบตอเขารับมาแล้วมหกรับมาแล้วก็ครูคนนั้นแหละที่จบมหกต้องรีบไปเรียนวิทยชุมชนซะเขามีเอกปฐมวัยอยู่ ไปเรียบเรียนให้เวลาชุมชนนี่เรียนสองสองปีก็ได้นุปริญญาแล้วก็สามารถจะเรียนต่อให้จบปริญญาได้นะครับมผมเน้นตรงนี้ว่าแล้วแล้วกำชับเลยถ้ารับใหม่เนี่ยอย่าไปเห็นแก่หน้าว่าเป็นลูกหลานตัวเองลูกหลานหัวคะแนนอะไรต่างๆนะครับแล้วรับว่าเอาลูกหลานตัวเองมาทํางานก่อนมม,มหกก็ไม่ก็เอามาเป็นผู้ดูแลเด็กไม่เอานะครับต้องเอาเอาปริญญาตรีอย่าไปเห็นแก่หน้า ลูกลูกหลานตัวเองนะครับต้องให้จบปิญญาตรีมาก่อนนั่นคือกลุ่มกลุ่มที่เนี่ยเพราะสำคัญที่สุดถ้ากลุ่มถ้าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รับการถ่ายทอดที่ที่ดีที่ที่ถูกหลักจากมืออาชีพอ่ะผมถือว่าคนที่จบปัญญาตรีปฐมวัยนี่อย่างน้อยคือมืออาชีพเพราะว่าเขาเรียนมาในเรื่องนี้โดยตรงสายตรงนะครับถ้าเด็กไม่ได้รับการถ่ายทอดจากมืออาชีพจริงๆเนี่ยการพัฒนาสติปัญญา อุทิภาวะเนี่ยไม่ดีขึ้นแล้วจะพัฒนาได้ยากมากนะครับเพราะนั่นี้ผมให้ความสําคัญมากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียนอยู่ในการศึกษาภาคบางัคบงคับคก็คือเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงม .3 กลุ่มนี้เนี่ยจะมีจํานวนหนึ่งที่ออกนอกระบบอคอ่ะออกไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันตามเด็กเหล่านี้ให้กลับมาเรียนให้ได้ทั้งครูในโรงเรียนเองด้วยลูกลกศิษย์ตัวเองหักหายไปในครูก็ต้องไปตามกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอข้าราชการทุกคนก็ดูลูกหลานตัวเองลูกหลานคนข้างบ้านเออทำไมไม่ไปเรียนหนังสือนี่ก็ต้องเอาให้กลับไปเรียนให้ได้นะครับค,คือต้องไม่ปล่อยปละละ,ลละ,ละเลย,เ,ลยเด็กจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับต,ตรงนี้ทั้งหมดครับแล้วถ้าเกิดว่า เด็กนั้นคือเคยออกจากโรงเรียนมานานและโตแล้วนะจะกลับไปเรียนก็ก็กลายเป็นเด็กโงเนี่ยก็มีทางออกก็คือให้ไปเรียนกศนอนะครับอย่างน้อยต้องให้ไปนอกระบบเพื่อที่จะไดใใใ้ให้จบให้ได้เพราะไม่ไม่เรียนไม่ได้นะครับเพราะเพียงแต่จบการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนะครับก็เป็นแค่พื้นฐานแล้วต่อไปเนี่ยจะทํางานทําการ อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่มีอีกวาระหนึ่งการพัฒนาพัฒนาการศึกษาเก้าทันอาเซียนเนี่ยอันนี้คือคือเด็กกลุ่มที่อยู่หลังเ,เลยเลยเระบบการศึกษาภาคบังคับไปหลยก็คือหมายถึงว่าการเรียนระดับมัธยมปลายสายอาชีพอะไรต่างๆใครจะเรียนอะไรผมไม่ว่านะครับแต่ต้องเรียนแล้วต้องมีงานทำแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้า เมื่อวันเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยแล้วประเทศไทยจะช็อกว่าในสาขาวิชาทีา่คนในอาเซียนสามารถจะลื่นไหลาจากคนประเทศนี้ไปทํางานในประเทศนี้ได้เนี่ยซึ่งมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดสาขาวิชาชีพกับหนึ่งสาขาบริการเนี่ยเจ็ดสาขาวิชาชีพเนี่ยก็คือแพทย์พยาบาล,าบาลทันตแพทย์วิศวะ,ะสถาปัตฯแล้วก็ช่างสํารวจกับบัญชีเนี่ยเจ็ดสาขาเนี้เรา สู้กลุ่มประเทศอื่นๆในเพื่อนบ้านไม่ได้เลยโดยเฉพาะมาเลเซียนะครับเราเราจะแพ้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพราะฉะนั้นเเราจะไล่ให้ให้ทันเนี่ยโน่นต้องอีกสิบปีข้างหน้าแต่ต้องต้องวางราักฐานตั้งแต่ปีนี้นะครับก็คือตั้งแต่วางหลักฐานให้เด็กที่เริ่มเข้ามัธยมปลายเลยนะครับจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอันนี้ต้องระยะยาวแต่อีกสาขาหนึ่งเนี่ยซึ่ง ขนาดนี้เรายังไม่ถึงขนาดแพ้นะครับอาจจะได้ได้เปรียบแต่ถ้าเราไม่ทําก็จะมี <c oughs> คนอื่นมาทาก็คือสาขาอาชีพการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพเพราะมันเกี่ยวข้องกันหล,หลายเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่นําเที่ยวเรื่องจัดยานพาหนะเรื่องทําที่พักเรื่องอาหารเรื่องสินค้าที่ระลึกเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งอ,อ,อาศัยความชํานาญอะไรหลายๆสาขาวิชาชีพเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําให้เป็น ปึกแผ่นถ้าไม่เข้มแข็งเนี่ยต่อไปคนอื่นก็เข้ามามาฮุบกิจการเราได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องเตรียมอันที่ห้าส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนสังคมสงเคราะห์และพัฒนาครอบครัวอันนี้เป็นการช่วยเหลือบรรดาผู้ต้อยโอกาสทั้งหลายนะครับหกส่งเสริมบทบาทสตรีเจ็ดส่งเสริมพหูวัฒนธรรมนำความสุขและใสสะอาดแปดส่งเสริมการออกกําลังกายและพัฒนาการการกีฬา 9ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคภัยให้ประชาชนทุกกลุ่มวันะครับนั่นคือ9วารลทั้ง9วาละนี้มีคนทําเรียบร้อยแล้วนะครับมีเป้าหมายแต่ละกลุ่มว่าในปี59นี้จะให้เห็นอะไรนะครับทุกทุกกลุ่มนี้จะจะมีข้อมูลมีข้อมูลว่านี่ทำอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วในปี59ต้องการผลสำฤทธิ์เรื่องอะไรที่เด่นเป็นพิเศษจะออกมาบันทึกเป็นนวัตกรรม ะนะครับก็สามารถจะถ่ายทอดไปต่อไปได้นะครับค่ะนะคะก็จะมีการติดตามประเมินผลการ,การเป็นช่วง,งออ่ผมตั้งคณะทํางานติดตามขึ้นมาอีกชุดหนึ่งโดยโดยเฉพาะนะครับอันที่สองลุกการพัฒนามีก้าวาะละเช่นเช่นกันนะครับก็ 1. พัฒนาการเกษกรรตรสหกรณ์ปศุสัตว์และประมงงาาหหััปรัชญาเศรษฐจิอเ,เอเยงงงงนีน้ก็เง็นการเ่อยอดในงงง การทําโครงการเศร,ศรษฐกิจพอเพียงตามหมู่บ้านต่าง,างๆจะมีโครงการเด่นในโครงการนี้ก็คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการได้ไปชุมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมีโรงเรียนที่จะเข้าโครงการนี้ร้อยกว่าโรงแต่เบื้องต้นวันที่20สเนี่ยก็จะ,ะเชิญโรงเรียนที่เป็นแกนนํา เอาแกนนําก่อนแล้วก็เอาโรงเรียนเครือข่ายเอาโรงเรียนแกนนําก็คือโรงเรียนที่มีการทำโครงการปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกพืชเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรต่างๆดำเนินการําเนินการอยู่แล้วเอามาทบทวนนะครับเอามาทบทวนประมาณยี่สกว่าโรงนะครับมาเอามาทบทวนเสร็จฝึกปฏิบัติด้วยนะครับเราจะเอาเข้าไปตามศูนย์เรียนรู้ต่างฝึกปฏิบัติทบทวนแล้วกลับไปทํา การกลับไปทำเขาต้องไปแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งนักเรียนอื่นๆในโรงเรียนเอาจะเอาเด็กแกนามาเจ็คนกับครูหนึ่งคนเนี่ยแกนำเจ็คนกับเด็กครูหนึ่งคนเนี่ยต้องกลับไปแสวงหาความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนในโรงเรียนจากครูทุกคนในโรงเรียนโดยเฉพาะพออเพื่อทํากันขึ้นมาแล้วนอกจากนั้นก็ต้องแสวงหาความร่วมมือจากบรรดาผู้ปกครองกรรมการโรงเรียน ทางผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นนะครับอบตอ,อะไรต่างๆกำนันผู้ใหญ่บ้านปราชชาวบ้านรวมทั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้การสนับสนุนมานะครับแล้วก็ดําเนินการดําเนินการเสร็จแล้วสักสองเดือนเนี่ยโรง,งเรียนต,ต้นแบบเนี่ยนะครับ เมื่อสองเดือนผ่านไปเนี่ยก็เข้าที่แล้วก็จะให้โรงเรียนเครือข่ายมาศึกษามาศึกษาดูงานต่อมาศึกษาดูงานแล้วก็เอากลับไปทําทําลักษณะเดียวกันปลายปีผมตั้งคณะกรรมการขึ้นไปติดตามประเมินผละนะครับแล้วพร้อมกับผมตั้งเงินรางวัลไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นงบประมาณปีหกศูนย์โรงเรียนที่ผ่านการประเมินได้ดีเยี่ยมให้สองหมื่นบาทโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับดีมากหมื่นบาทระดับดีหห้าพันบาท <c oughs> พอใช้ไม่ให้เงินนะครับแล้วทั้งหมดนี่จะบันทึกบันทึกรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ครูแกนนําชื่ออะไรครูแก,แกนนําชื่ออะไรออพออชื่ออะไรนะครับได้รับความร่วมมือจากใครบ้างอะไรต่างๆในโรงเรียนผลการประเมินเป็นอย่างไรจะบันทึกให้หมดทั้งโรงเรียนที่เข้าโครงการทั้งหมด <c oughs> และจะกราบวงคมทูนสมเด็จพระเทพนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมรีบให้ทําทําให้รวดเร็วเพราะเผื่อว่าสมเด็จพระเทพ สเสด็จก่อนก่อนนั้นก็จะได้กราบวงคมทุนแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าโรงโรงเรียนไหนเนี่ยดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าโรงเรียนไหนโดยเฉพาะเรียนแกนนาเนี่ยโรงเรียนไหนดีเด่นจะกราบวงคมทุนให้สมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมโรงเรียนนั้นด้วยนะครับอันที่สองการพัฒนาอาชีพยางพารายอย่างเป็นระบบครบวงจรนะครับอันนี้เราดูเลยตั้งแต่ โดยใช้เนื่องจากมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานอยู่แล้วเน<ฆ>ี่ยเราก็ใช้คณะกรรมการชุดนี้ดําเนินการจะดําเนินการแก้ไขเรื่องยางเนี่ยทุกระบบนะครับตั้งแต่ระบบต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ำเนี่ยขณะนี้ในเรื่องการปลูกนะครับใน,ในเรื่องการปลูกเนี่ยคนคนตังเก่งอยู่แล้วคนภาคใต้เก่งอยู่แล้วตรงนี้ไม,<ฆ>ไม่ไม่ต้องไปไปสอนมากแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ต้องช่วยเนี่ยก็คือเรื่องการลดต้นทุนการผลิตนะครับลดต้นทุนการผลิตและก็รวมทั้งส่งเสริมให้ไปทำเกเษตรแบบผสมผสานด้วยเพื่อให้มีกินมีใช้ก่อนนะครับในระบบกลางน้ำก็คือการขายนะครับคนไทยขายไม่เก่งแต่ก่อนนั้นปลูกเป็นขายแต่ยางทำยางแผ่นก็ทำบ้างไม่ทำบ้าง นะครับแต่ขายยางนี่ไม่เก่งเลยนะครับ,รบขายยางนี่ไม่เก่งเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องการขายยางแล้วก็ส่งเสริมโดยเฉพาะสหกรณ์กับชุมนุมสหกรณ์เนี่ยนะครับในเรื่องการขายยางนะครับ,รบและรวมทั้งเนี่ยให้การเรียนการสอนเนี่ยให้สอนให้คนตังเนี่ยขายยางได้ได้เก่งขึ้นนะครับ,รบส่วนระบบปลายน้ำเนี่ยเป็นระบบที่เราเรา ต้องการส่งเสริมมากที่สุดก็คือระบบการแปรรูปการแปรรูปอย่างทั้งหลายนะครับทั้งของชุมนุมสากลเองทั้งเอ่อสากลนะครับเรามีสากลหนองคกนะครับซึ่งวันก่อนผมได้เล่าให้ฟังแล้วแล้วนะฮะก็ที่กําลังจะทำผลิตที่นอนที่นอนที่นอนหมอนยางพาราแล้วก็มีอีก เอกชนเราก็สนับสนุนนะครับแต่ว่าเราเอกชนเราเราไม่ได้ช่วยเงินช่วยทองอะไรก็ได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าอำนวยความสะดวกในแง่ในแง่ระเบียบกฎหมายาโรงงานอะไรจําไม่ชื่อไม่ได้ใต้ใต้ธงหรืออะไรเนะี่ยชื่อแบบจีนจีนค่ะค่ะนะครับเขากําลังขณะนี้สร้างโรงงานอยู่ <c oughs> สร้างโรงงานแล้วเ,เขากําหนดจะเริ่มผลิตได้ในเดือนประมาณพฤษภานี้ค่ะ <c oughs> เป็น เป็นงานแรกนะครับโรงงานนี้เนี่ยถ้าเสร็จเต็มเต็มรูปเนี่ยจะใช้ยางถึง60หมื่นตันต่อปีมากกว่าการรวบรวมยางของชุมนุมสากรทั้งปีที่รวบรวมจากสากรทุกแห่งแล้วที่เขาจะมาผลิตถุงมือยางถุงมือยางค,ครับมากกว่าชุมนุมสากรถ,ถึง3เท่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันพกโรงงานแปรรูปทั้งหลายเนี่ยอยากให้อยากให้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็การใช้ยางไปทําถนนทําสนามกีฬาเนี่ยก็ต้องส่งเสริมให้มีให้มากแต่ว่าเราก็ติดขัดว่างบประมาณเรามีมีน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องช่วยๆกันไปสามพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและฝีมือแรงงานนะครับเรื่องนี้มีมีข้อที่จะต้องเป็นอุทาหรณ์นะครับ วันก่อนก็ต้องชมเชยนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็ลงขันจริงๆเขาลงขันเนี่ยเขาจัดกันเองค<ฆ>ใครได้เข้าบรรยายเขา้เขารับฟังเนี่ยจ่ายคนละสามร้อยนะครับก็มีคนจากโรงงานต่างๆแล้วเจ้าเจ้า<ฆ>ของหรือว่าผู้แทนโรงงานต่างๆนี่มากันเต็มเลยร้อยกว่าคนเลยนะครับก็สนใจให้เชิญผมไปเป็นประธานเปิดแล้วก็งานนี้เนี่ยทำการชี้แจง แนวทางปฏิบัติตามพระรัมจัดการค้ามนุษย์เขา<อ>ห่วงเพราะว่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์การจับนายกมาคม,รมเรือประมงะแล้วก็จับเมื่อวันที่สิบแปดเดือนที่ผ่านมาและต่อมาเนี่ยเมื่อต้นเดือนนี้เองก็จับนายกสมาคมคประมงเนี่ยนะครับเนื่องจากเนี่ยผู้ประกอบการยังไม่ไม่ค่อยรู้ถึงถึงกฎหมายอันนี้พอถูกจับแล้วเขาก็ เขาก็ตกใจนะครับก็ตกใจแล้วก็มันเป็นข้อหาที่รุนแรงแล้วพอถูกจับคดีค้ามนุษย์แล้วศาลไม่ให้ประกันเพราะเป็นโดยนโยบายจากรัฐบาลนโยบายศาลเลยไม่ให้ประกันนะครับก็เหมือนกับท่านนายกสมาคมอ่ะบงนี่ผิดถูกแล้วย,ยังไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ได้รับการประกันะกน,นะครับก็ทําให้ให้ทางธุรกิจมีมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมีการให้ความรู้กันมีท่านอายการมาให้ความรู้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดหางานนะครับมาให้ความรู้กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ผมผมบอกในที่ประชุมเลยผมบอกผมก็บรรยายในเรื่องนโยบายคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเราถูกสหประชาชาตินะครับก็ให้กวดขันในเรื่องนี้และสารัตตรวจสอบแล้วเนี่ยเราเป็นประเทศอยู่ในกลุ่มทเทียร์สามเทียร์สามคือประเทศที่ไม่ได้ ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาการค้าม,มนุษย์เลยนะครับท,ทั้งที่เรานดําเนินการมาอย่างเต็มที่ป,ทปีที่แล้วที่สัสตูนเนี่ยผมก็โหเรื่องปัญหาโลหินยาเนี่ยเราก็ทําเต็มที่เลยนะครับมีคดีโลหินยาก็ฟ้องศาลอยู่ศาลก็ไม่ให้ประกันแต่คดียังไม,ยงไม่ยังไม่สิ้นสุดสหรัฐอเมริกาก็เลยก็ยังไม่ไม่ปล่อยไม่ปลดล็อกไม่ลดระดับจากเทียร์สามเป็นเทียร์สองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วปัญหาประมงเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เราทำประมงแบบด้วยความเคยชินก็ผิดผิดกฎหมายมามาตลอดนะครับแต่ว่าแต่ก่อนก็เราก็เหมือนกับอารมณอารมณ์อโยกันไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่พอขณะนี้มันไม่ได้แล้วเราถูกทั้งสหรัฐเ,เอกาทั้งอเนียเนี่ยนะครับ,บอูอยอียก็ให้ใบเหลืองเนี่ยเลยรัฐบาลก็ต้องมากวดขันพอกวดขันเข้าประมงเราก็ ยังตั้งตัวกันไม่ค่อยติดนะครับแล้วยิ่งขณะนี้เนี่ยพม่าที่ทํางานในเรือป,ประมงอะแต่ก่อนธรรมชาติของคนทํางานปร,ประมงเนี่ยเวลาออกเรือครั้งหนึ่งเขาเขาออกไป,ปแล้วเนี่ย,ยคือถ้าออกไปแล้วกลับเข้ามาเลยเนี่ยนะครับข<า>เขาไม่ไม่ได้ปลาแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยเขาถถขาดทุนเขาขาดทุนค่าน้ํามันเรือเนี่ยเพราะฉะนั้นคนงานเนี่ยคนงานโดยเฉพาะพม่าพอลงแล้วเนี่ยเขางงแงว่าเขาไม่ทําแล้วเนี่ยเราจะให ใต้โงเรือทํำยังไงคจะให้ส่งส่งเขากลับมาเหรอนะครับหรือจะทีบเขาลงลงน้ำไปยิ่งยิ่งใหญ่เข้าไปอีกนะถ้ากับค่าถ้ากับพยายามค่าก็ก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะน่าเห็นใจมากแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนงานประมงที่เป็นพม่าเนี่ยพวกนี้หลายคนเริ่มเริ่มรู้ รู้มากรู้มากไม่ใช่รู้ว่าค,ค,คือเราเนี่ยเราเข้าใจ <c oughs> ผิดเราเข้าใจว่าพม่ามันเซ่อเซ่อซาซ <c oughs> าความจริงผมบอกว่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> เราเข้าใจว่ามันเซ่อเซ่อซาซามันพูดกับเราไม่รู้เรื่องก็ดูว่ามันโง่ <c oughs> แล้วก็เราไปใช้มันยังกับแรงงานทาสแต่ก่อนนะครับเลยมีอย่างนั้น <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพม่าเองก็รู้แกวแล้ว ว่าเราไม่ใช้มันเนี่ยเราก็ไม่มีคนไม่มีคน,<ช>คนงานไม่มีคนงานเพราะมันก็เริ่มเล่นตัวและหลายคนก็มีพฤติการที่ไม่ดีเช่นติดหนี้ติดสินแล้วก็บางคนเนี่ยก็เป็นประเภทที่เหมือนกับสิบแปดมงกุฎเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะสามารถจะอาศัยช่องในเรื่องที่พอมีกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยก็สามารถที่ว่าแจ้งกล่าวหานายจ้างได้เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะแรงงานเรือเนี่ย ก็ทําเป็นเอายอมลงเรือแต่พอเข้าไปลงเรือเสร็จก็โทรศัพท์แจ้งอย่างนี้เขาฟ้องไปจนถึงเอ็นจีโอระหว่างประเทศพอเอ็นจีโอระหว่างประเทศเนี่ยเกิดเหตุเขาไม่ได้แจ้งมาพื้นที่นะครับเขาฟ้องไปต่างประเทศฟ้องไปนายกเลยเพราะนายกกเต้นนะครับเพราะนายกเต้นนี่ก็สั่งให้ผู้บัญชาการกองกองของทัพเรือ ผู้บัญชาการกองทัพเรือก็ต้องสั่งกองเรือภาคส<ม>ามมากรอบกําลังออกไปเจอเอากลางทะเล<ม>อก็ไปเจอ,อพมา่าที่ร้องร้องทุกข์อยู่เนี่ยไอ้นั่นก็อดควรว่าถูกจับขังมาเป็นเดือนแล้วอดอาหารอะไรต่าง<ม>ๆอยู่กลางทะเละมันเข้าองค์ประกอบการค้ามนุษย์ทันทีเลย<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเรือเนี่ยซึ่งเป็นคนเป็นคนจดจดทะเบียนเรือ มันก็ไม่ไม่รู้เรื่องหรอกอย, <c oughs> ยังอยู่ที่ <c oughs> ยังอยู่บนฝั่ง <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยคือเขาเคยชินกับการปฏิบัติ <c oughs> ว่าเรือเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยออกไปเป็นเป็นเดือน <c oughs> คนดูแลก็คือใต้กงงนะครับแต่ก่อนมันก็ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ <c oughs> เท่ากับว่าเป็นการหน่วงเหนียวกักขัง <c oughs> บังคับขู่เข็นมันเข้า <c oughs> เงื่อนไขาตามกฎหมายเลยเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าใครคนที่ใช้แรงงานบนฝั่งเนี่ยคงไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องการค้ามนุษย์หรอก ค่ะเพราะว่าพอบนฝั่งเนี่ยส่วนใหญ่พ่อมมามันก็ทํางานมาเช้ากลับเย็นกลับไปบ้านก็มันก็ไม่เข้าลักษณะาการหน่วงเหนี่ยวกักขังบังคับหูกขินแต่ใครที่มีคนงานเรือเนี่ยอันนี้ต้องระวังเอ,อผมรู้จักไตที่เอ,อที่สตูลน,น,นะครับเจอผมล่าสุดว,ว่าโอ้แกบอกว่าท่านผู้ว่าผมนี่คิดถูกเลยผมยอมขาดทุน เรื่องเรือปล่อยให้เรือจอดไว้เฉยๆแล้วบางลำผมก็ยอมขายให้คนอื่นทําเลยผมไม่เอายอมขาดทุนนี่ดีกว่าติดคุกแกบอกผมก็้แกแกมองการไกลแกแกมองการไกลว่าวันหนึ่งนี่จะจะโดนคนงานพม่าเนี่ยฟ้องแล้วก็ถูกข้อหาค้ามนุษย์ก็จริงเลยเกี่ยงกรณีของนายกสมาคมเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่น่าเห็นใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย นะครับก็ต้องป้องกันตัวไว้นะครับถ้าได้ทำพอสมควรในการป้องกันให้สมควรแก่เหตุแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไปบีบบังคับขู่เข็นลักลอบฆ่ามนุษย์เนี่ยนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยศาลก็คงจะเห็นใจที่จะพิพากษาอาจจะยกฟ้องหรือลงโทษเพียงสถานเบานะครับนะันะ่นก็ก็เป็นเรื่องของศาลนะครับ อันที่สี่ยังไม่จบเลยลุกการพัฒนาวาัฒนธรรมส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเทิดทูนสถาบันอันที่หเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชนอันที่หส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์งกรปกรครองส่วนท้องถิน่น7รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน8อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม9พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นคือ9้าวาระจังหวัดในกลุ่มของการลุกการพัฒนา กลุ่มที่3เปิดฟ้าการท่องเที่ยวต่างก็คือ 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวนะครับ 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนชายเลป่านาเขาถ้ำน้ำตก4ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะและสันหลังมังกร5พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว6ส่งเสริมการท่องเที่ยวยุทธจักรอาหารอร่อย7ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมโบราณสถานน้ำมาสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แปดส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอโท็อปเพัฒนาเส้นทางคมนาคมและ 9, พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวนั่นคือ9วาระเปิดฟ้าการท่องเที่ยวต่างรวมและทั้งหมด27วาระ,ะนะครับเป็นการเทริดพระเกียรติให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีหน้าพราะองค์ท่านจะมีพระชนมายุครบ89พรรษา ค่ะนะคะซึ่งในเรื่องราวของการส่งเสริมการท่องเที่ยวล่าสุดท่านก็มีประชุมเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเกาะกระดานในวันเสาร์นี้ใช่ไหมคะท่านผู้ว่าไปร่วมด้วยไหมคะไปครับผมผมจะไปในในเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะใช่ค่ะวันเสาร์ค่ะเช้าวันเสาร์แตเ่เขาจะมีอยู่หลายกิจกรรมนะครับตั้งแต่แข่งกีฬา วอลเลย์บอลแข่งไตกีฬาไตกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเก็บขยะเก็บขยะอะไรด้วยนะครับแล้วก็ส่วนคนที่เป็นน uh, ักกีฬาเขาจะไปนอนตั้งแต่คืนวันที่20บอ๋อ wow ค่ะนะครับผมเองเดิมเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะไปนอนตั้งแต่คืนวันที่2ี่บแต่ก็ติดงานหลายงานโดยเฉพาะมีงานฉลองกระถินพระราชทานที่วัดตันติยารามนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่ คือต้องไปฉลองก่อนฉลองวันสมโพศกถิ่นใช่ไหมคะวันที่ยี่สิบแล้วก็ยี่สิเอ็ดนี่ก็ทอดกระถิ่นพระราชทานที่วัดตันตยาพิรมครับคือวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่ผมคงไปร่วมทอดไม่ได้ก็เลยต้องไปไปฉลองก่อนเพราะว่าจาอาวาตก็คุ้นเคยกันนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นประธานนะฮะเพราะว่ามีมีประธานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เออก็ก็ไปที่เกาะกระดานได้นะครับก็จะออกไปตั้งแต่เช้านะครับ ไปเช้าที่เกาะกระดานก็นัดเรือไว้ก็ประมาณก่อนเจ็ดโมงนะครับก็ไปถึงโน้ก็ได้ร่วมกิจกรรมทั้งวันน่ะกว่าจะเสร็จก็คงจะบ่าย3ามนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับก็ได้ได้คุยกับทีมงานนะครับทั้งนายกสภาการท่องเที่ยวทางประธานหอการค้าทางทท ทางการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆและที่ดีใจที่สุดคุณจีรนันพิปีชาอ๋อค่ะพิจิตนะครับพิจิตซึ่งซึ่งคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับท่านมาเยี่ยมผมผมก็เชิญท่านเข้ามาร่วมหาเรือด้วยเพื่อ,อวางวางแนวทางาในการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างกันนะครับก็ ได้แนวคิดไดออ้วิธีการอะไรมากมายนะครับเราจะทำให้จังเนี่ยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวทุกเดือนอนะครับทุกเดือนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อว,วานตอนเย็นเนี่ยนะครับออผมได้เชิญทางชมรมปั่นจักรยานะนะครับชมรมปั่นจักรยานของของจังเนี่ยนะครับทุกอำเภอเลย แล้วก็จาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปมาประชุมกันนะครับทั้งมาสรุปแนวทางปฏิบัติออตามออการปันเพื่อพ่อ,พอวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับวันที่สิบเ็ดธันวาคมเนี่ยก็ได้ขอ้อได้ข้อยุตินะครับในส่วนหนึ่งเ,ออเสื้อพระราชทานนะครับเสื้อพระราชทานเนี่ย ส่วนหนึ่งเราก็จะได้รับพระราชทานอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องต้องทำเพื่อทุนเก้านะครับแล้วก็คือมามอบให้กับคนที่ลงทะเบียนนะครับเราก็จะได้จากส่วนส่วนกลางที่มีคนจากส่วนกลางที่เขาทำทุทนถวายสมเด็จพระบรมนะครับแล้วสมเด็จพระบรมก็โปรดเก้าพระราชทานมาเนี่ยนะครับเราจากห้าพันเนี่ยเราได้มาประมาณสามพันกว่า แล้วเราต้องทำเพิ่มอีก2,000กวา่าเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ตรงนี้อขอคนที่ร่วมกันบริจาคะนะครับร่วมกันบริจาคมามาให้มาใหา้มาให้ทั้งจังหวัดนะเพื่อจังหวัดจะได้นำทุนทุนเก้าเป็นการทุนเก้าแล้วก็มอบให้กับประธานกลับมาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนปั่นกันอีกอีกต่อไปส่วนลิสแบนด์กับ ข็มกัดนี่จะได้มาจากส่วนกลางทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกําลังหาผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมาบริจาคะนะครับติดต่อได้ที่ไหนคะท่านคะที่สํานักง,งานจังหวัดะนะครับใครใครสนใจอยากจะมาร่วมบริจาคก,ก็ให้มาติดต่อสับทางสํานักง,งานจังหวัดนะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวทางสํานักง,งานจังหวัดนั้นคือคือขณะนี้เนี่ยแบบเสือ้อแบบเสื้อที่ที่จะทําพระราธานเนี่ย ต้องทําให้ใกล้เค <time> ียงกับแบบที่ทางทางกรุงเทพเขาเขาเขาทำนะครับคือคือเป็นเสื้อจักรยานนะฮะเป็นเสื้อจักรยานตอนนี้เสื้อปั่นเพื่อพ่อนี่มีขายกันเต็มซึ่งซึ่งคล้ายคล้ายกันแต่แต่ไม่จะจะเราจะไม่เอาแบบนั้นเราจะเอาเป็นเสื้อจักรยานเลยเสื้อเสื้อจักรยานตามแบบที่เขาเขาส่งตอนนี้เขาส่งตัวอย่างมาให้แล้วตามแบบจักรยานนะครับซึ่งซึ่งเสื้อจักรยานนี่จะไม่เหมือนกับเสื้อที่เราใส่ธรรมดาข้างหลังจะมีถุงนะครับก็ก็ทํา ทำให้เหมือนกันขณะนี้ผมให้ทางชมรมตักจักรายานนี่เขาเขาติดต่อร้านทำแล้วนะครับจะเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยนะครับก็สามารถไปติดต่อผมผมให้เขาไปไปซื้อขายจ่ายเงินกันตรงเลยเราจะไม่ไม่ไม่มาเป็นตัวกลางในการที่ที่จะไปไปซื้อให้หรืออะไรต่างๆพวกครัว,วเดี๋ยวจะมีเสียงขออาหารินทาว่าเดี๋ยวทางทางจังหวัดไป มีมีเอี่ยวอะไรต่างๆเราให้เขาติดต่อโดยตรงแต่พอเราติดต่อแล้วเราจะบอกราคาเลยว่าเนี่ยร้านเขาคิดไม่เกินเท่านี้ส่วนไปไปซื้อได้จ่ายเงินเขาได้ไม่เกินไม่เกินเท่านี้ะนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสั่งสั่งเยอะมันอาจจะลดกว่าราคานั้นก็นเป็นเรื่องที่เขาไปตกลงกันเอง<ด>นะครับแล้วก็เราเอาแต่เสื้อมายถึงว่าคุณไปจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วก็คนส่งเสื้อมาให้มาให้จังหวัดนะมาให้จังหวัดนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ย คือเราผมก็ไม่กล้าที่จะไปหางบป,ประมาณแล้วก็มาซื้อนะครับไม่ไม่กล้าความจริงพอจะเจยดจ่ายงบป,ประมาณได้แต่ผมไม่กล้าเหตุที่ไม่กล้าว่าเพราะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทุนเกล้าพอทุนเกล้านี่เราใช้งบป,ประมาณพอใช้งบป,ประมาณเกิดว่าพอเราไปซื้อเปรียบเทียบกับอีกจังหวัดหนึ่งสมมุติว่าจังหวัดเราซื้อเราซื้อถูก อีกจังหวัดหนึ่งซื้อแพงอ้จังหวัดที่ซื้อแพงนี่เดือดร้อนเลย<ช>หรือหรือเราเราเรา,เราซื้อแพง <c oughs> เขา, <c oughs> าซื้อถูกเราก็เดือดร้อนเพราะผมก็เลยตัดตัดปัญหาว่า <c oughs> ขอบริจาคดีกว่า <c oughs> ขอบริจาคปลอดภัยแล้วผมเองก็จะบริจาคให้ด้วยใช้เงินส่วนตัวบริจาค <c oughs> นะครับเราจะไม่ไม่เอาเงินก็ประมาณไปไปจัดซื้อจะเป็นปัญหาที่หลังเหมือนกับกรณทีที่ที่เกิดเรื่องเกิดรามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ลนะครับที่ ยิามามข่นแล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการซ้อมใหญ่เสมือนจริงไหมคะท่าน euh, กำหนดวันอาทิตย์ที่2ี่ใช่ไหมวัน้วนัวนวันยี่สิบไหมวนันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวนันอาทิตย์ที่จะถึง22ค่ะ22สองค่ะครับนั่นแหละวนัวนวนันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยค่ะนะคะเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงเลยเอยังยังเหรอคะอ๋อซ้อมอีกทีหนึ่งซ้อมอีกทีหนึ่งค่ะซ้อมอีกทีหนึ่งนะครับก็บ่ายสามโมงแต่ แต่เม so. uh, yeah, ื่อใกล้จริงเพราะฉะนั yeah, so sugar, so mm, so. ้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับก็ก็มามาร่วมซ้อมเราจะซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทางกรุงเทพมาด้วย่ะนะครับก็อาจจะเป็นกรุงเทพซ้อมวันไหนเราก็ซ้อมวันนั้นกำหนดวันเดียวกันเลยนะคะค่ะคือคือต้องต้องฟังจากจากกรุงเทพนะครับ นะคะในในในเรื่องของอปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรตินะคะปัน่นเพื่อพ่อไบฟอร์แดตอนนี้เราก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะท่านก็วันใกล้ๆก,กับใบฟอร์เดสก็คือวันวันที่5วันเฉลิมพระชนมพรรษานะ,ค,ะครับก็จะมีมีพิธีนะครับพิธีตั้งแต่ทําบุญตักบาตรนะครับรวมทั้งราชพิธีเฉลิมพระเกียรตินะครับที่โรงเรียนสภาราชินี นะครับแล้วตอนเย็นเนี่ยก็มาจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับที่บริเวณหน้าสารกลางที่ลานนะครับแต่ก่อนอหลังจากที่พิธีเฉลิมพระเกียรติเสร็จนะครับที่จะกลับมาที่หน้าเวทีที่ลานหน้าสารกลางก็คือ,อมอบเสือ้อจะมอบเสือ้อ<ม>จะมอบเสื้อพระราชทานนะครับ มอบเสื้อพระราธานให้ให้กับคนที่ลงทะเบียนปั่นไว้แล้วนะครับนะะแล้ววันที่5เนี่ยตั้งแต่วันที่5ถึง15ก็มีงานเฉลิมพระชนพรรษาและงานฉลองรัฐธรรมน,นูญและงานกาชาติจังหวัดกลางานะครับอณะน,นี้ก็ได้ปรับในรูปแบบหลายเรื่องนะครับผมก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อปรับปรุงงานนี้แล้วก็เรียกผู้ที่ รับเหมางานเนี่ยนะครับเอามาเอามาคุยกันแล้วก็วางกรอบงานชัดเจนเ,เสียงที่ถูกตำหนิจากปีที่แล้วนะครับที่อย่างนู้นอย่างนี้เราแก้หมดแล้วก็โดยเฉพาะเราจะจัดโซนหนึ่งเป็นเป็น,ปนโซนแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านาในโซนนั้นเนี่ยบรรดาที่ขายเหนียวปิ้งเอข้าวหลามอะไรต่างๆเนี่ยมาขายที่นั่นฟรีนะครับฟรีไม่ไม่เก็บ ค่าที่นะครับเพื่ออันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ลบสิ่งวิภากวิจารณ์ของของปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็จัดระบบการจอดรถนะครับบริเวณเถนนด้านหน้าเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ให้เก็บค่าฝากรถนะครับไม่ไม่ไม่ให้เก็บเลยส่วนไอ้ข้างในซึ่งเป็นที่ของหน่วยงานต่างๆ าอาจจะมีคนของหน่วยงานนั้นเขาใช้สถานที่ของของเขาเองในการรับฝากก็เก็บเงินก,ก็คงจะเป็นเรื่องของข,ของเขานะครับแต่เราก็พยายามที่จะหาที่ทกลางที่จอดรถฟรีให้กับให้กับชาวบ้านด้วยนะครับก็คิดว่าฟาร์มเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะต้องปรับอีกนะครับส่วนร้านค้าเนี่ย มีมากมีน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ผู้รับเหมางานที่เขาต้องหามานั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราส่วนเวทีกลางนะครับนี่ผู้รับเหมางานเขาก็ไปจัดหานักร้องนักดนตรีอะไรมาเต็มที่ผมดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยเราเองอาจจะเฉยๆแต่ฟังจากเสียงวัยรุ่นวัยรุ่นชอบมากนะครับพวกบรรดาศิลปินทั้งหลายเหล่านั้นนะครับคุณก็มีอยู่อยู่ทุกคืนนะครับในส่วนของงานกาชาตเต็มที่นะครับ งานกราชาติเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยออกรางวัลสลากกราชาติานะครับจากการซื้อสลากกรชาติห0ึบาทขณะน,นี้ก็ได้แจกจ่ายไปแล้วนะครับแจกจ่ายไปให้ทุกอำเภอดําเนินการรางวัลที่หเป็นรถยนต,กต์กระบะโตโยต้าไฮลักนะครับหรางวัลรางวัลที่สสร้อยคอทองคําหนัก5บาท2อรางวัลรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสารางวัล รางวัลที่4สร้อยคอทองคำสองสลึง10บรางวัลรางวัลที่5สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึง30มรางวัลรางวัลเลขท้ายหมุนสองครั้งมูลค่าของขวัญมูลค่า500บาท1 1 0 0รางวัลรางวัลเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งของขวัญมูลค่า300บาทจํานวน500ร้อรางวัลทั้งหมดแล้วเนี่ย6 4รรางวัลนะครับรายได้ทุกบาทสุกตะตังหลังจากหักค่าใช้จ่ายหักค่าใช้จ่าย ก็คือในส่วนที่กช้จ,จ่ายมีก็คือส่วนรางวัลที่ต้องซื้อแต่ถ้ามีผู้บริจาคเราก็ไม,ไม่ไม่หักรายได้ทุกบาททุกสตางค์จะส่งไปให้สภากาชาติไทยะนะครับสภากาชาติไทยก็จะได้ดำเนินการในการอรบรรเ,เ,เทาทุกข์กันต่อไปสภากาชาติมีนายกสภาคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีอุปนายก และเป็นผู้บริหารเลยคือสมเด็จพระเทพนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือนาวากาชาติที่ตัก20บาทนะครับตัก20บาทเนี่ยสนุกสนานรางวัลที่ใหญ่ผมให้ออกทุกคืนเลยก็คือรถมอเตอร์ไซค์ขณะนี้ผมเองก็ยี่สิบบาทผมก็บริจาคให้แล้ว1นึคันนะครับแล้วก็มีรางวัลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ผู้บริจาคใลขณะนี้การชาติเขาจะจัดงานวันรวมน้ำใจวันอังคารที่1นธันวานะครับตั้งแต่8ปดนาฬกาส0นาทีถึง15บหนาฬิกาที่สำนักงานเหล่าการชาติหลังใหม่ที่ตรงข้ามกับสนามบินนะครับรางวันนาวาการชาติจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับทุกท่านที่จะบริจาคที่จะให้อนี่ผมให้รถเครื่องไปแล้วหนึ่งคัน แต่ก็มีมีหลายคนถ้าวันนี้ก็มีเอาอมาบริจาคให้ผมเช่นบริจาคพวกยาสีฟันเลยต่างๆนะครับแต่ก็ก็มีส่วนที่การชาติต้องต้องซื้อเองก็คือหาคนบริจาคยากหน่อยก็คือพวกรางวัลกอขอรางวัลที่ใครคือใครใครตักเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้รางวัลได้รางวัลกอขอเนี่ยเนี่ยส่วนนี้ทางเหล่ากาชาติเป็นเป็นผู้ซื้อรายได้ ในส่วนนี้หลังจากหักหักค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายบางอย่างหักไม่ได้เช่นเเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ไปทํางานอันนี้หักไม่ได้ <ừ> อันนี้ต้องหาคนมาบริจาคมาบริจาคเครื่องดื่มบริจาคอาหารเลี้ยงเ,เป็นประจําคืนเลยนะครับ <tales S 1> ประจําวันประจําคืนไปเลยนะครับรา,ายได้ที่ได้เนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่ที่หักได้นะครับที่หักได้เนี่ยก็จะ เก็บไว้ในบัญชีของเหล่ากาชาติซึ่งต้องรายงานสภากาชาตินายกเหล่ากาชาติมีอำนาจใช้ในวงเงินเพียงสองแสนบาทาถ้าสูงกว่านั้นต้องทำโครงการขอนมัิสภากาชาติไทยนะครับน,นี่คือเดี๋ยวนี้การทำงานของกาชาดเนี่ยในการบรรเทาทุกข์นะครับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากๆอะไรต่างๆนี่นะครับก็ทำได้ ในระดับที่ดีดีทีเดียวนะครับแต่ก็ข้อจํากัดก็คือเรื่องเรื่องเงินนะครับก็คือใช้ใช้ได้ลําบากะนะครับแต่สิ่งที่ต้องทําอยู่เป็นประจำเนี่ยเกือบทุกสัปดาห์เลยก็คือการร่วมกับทางโรงพยาบาลในการไปรับบริจาคโรหิตตามสถานที่ต่างๆก็ต้องขอบคุณผู้ที่บริจาคโรหิตทุกท่านนะครับจริงๆแล้วการบริจาครหิตนี่มันเป็นเรื่องดีผมเองนี่ก็บริจาคปีละสามครั้งนะครับก็คือ วันที่หนึ่งเมษาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสิบสองสิงหาเนื่องในวันแม่และก็ห้าธันวาเนื่องในวันพ่อนะครับเดี๋ยวก็จะถึงห้าธันวานี้ผมก็จะบริจาคนะครับค่ะท่านคะในช่วงงานนี้ก็ใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วท่านผู้ว่ามีอะไรส่งความหมงใยไปถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างคะผมเพิ่งไปเป็นประธานเปิดงานลอยกระทงของกเทศบาลเมืองกันตังนะครับเขาจัดสิบวันก็ เยี่ยมของการตั้งนี่เขาจัดมากี่ปีแล้วห้าสิบสี่ปีแล้วมั้งค่ะนะครับแล้ววันเปิดเนี่ยเขาก็มีเอาโยธวาทิตวงโยธวาทิตแห่รอบเมืองแล้วก็มามาแสดงนะครับมาแสดงที่บริเวณเตรงนั้นเรียกสี่แยกนะสี่แยกหน้าอำเภอหน้าเทศบาลาเอาวงโยธวาทิตเจ็ดวงมามาโชว์กันนะครับมาโชว์กันอืม แล้วก็มีเห็นหนูน้อยนกพมา่าตัอนางนกพมา่าที่เข้าประกวดอะไรมาคนเต็มแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งก็ก็มีแต่คนกันตังนั่นแหละท,ที่ที่มาดูเดี๋ยวนี้มันจัดทั่วแล้วค่ะสมัยก่อนจัดแต่ที่กันตังสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยงานลอยกระทงของกันตังเนี่ยก็บอกว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ค่ะเดินคนจากพัทลุงอะไรต่างๆต้องมาเที่ยว เดี๋ยวนี้ที่อื่นเขาก็จัดนะครับ<ช>ก็เลย <c oughs> ไม่นั่นมาเออผมผมจึงมีในความคิดขนาดนี้เนี่ยผมก็ขายขายความคิดนะครับให้กับทางตอนไปประชุมทุกอำเภอเนี่ยในวาระเรื่องออส่งเสริมการปั่นจัก,กรยานเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยาจากเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ผมคุยกับทางชมรมจักรยานเนี่ยเราจะใช้การปั่นจักรยาน,นเสริมการท่องเที่ยวคือ อบตทุกเทศบาลเนี่ยเขาจัดอีเวนต์อะไรต่างๆก็จัดไปเหมือนเดิมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจัดมีเวทีประธานเปิดเสร็จมีการมีการแสดงใชก็วันวันหนึ่งหรือสองวันแล้วก็จบอาจจะมีการการขายร้านอาหารอะไรต่างๆคนที่มาเที่ยวก็คือคนในแถบบ้านนั่นแหละคนในตำบลในอำเภอเนี่ยนะครับไม่ได้นักท่องเที่ยวจากข้างนอกเลยผมจะบอกว่า เราต้องเอาจักรยานเข้าไปเสริมเอาจักรยานแข่งจักรยานเข้าไปเสริมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกําหนดแล้วว่าทุกอําเภอเนี่ยจะต้องมีการจัดการแข่งจักรยานหนึ่งครั้งโดยไปใช้งานที่อําบลที่ตําบลในอําเภองานเด่นๆขอ <ผม S 2> งเราใช่ไหมคะ,ะเลือกมาสักง,งานหนึ่ง แล้วก็พ่วงกับการแข่งจักรยานแข่งจักรยานก็มีสองประเภทประเภท V.I.P. กับประเภททั่วไปเพราะคน้นคนแข่งเนี่ยคือเราจะจัดแบบครบวงจรคือจัดมีที่พักให้เขาด้วยถ้ามีโรงแรมเราก็จะให้รายชื่อโรงแรมไว้ราคาเท่าไหร่นะครับในราคาพิเศษถ้าบางคนเขาไม่นอนโรงแรมเขาเตรียมเต็นท์อะไรมาเองเราก็หาที่ให้เขาแล้วก็เช่นที่โรงเรียนก็มานอนมานอนในคืนที่เรามีงาน กิจกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยงข้าวเขาเขาก็จะได้มาชมการแสดงของเราก็เท่ากับว่าการแสดงของเราแทนที่เราจะดูกันเองผู้ปกครองมาดูลูกเราเองไม่มีคนอื่นมาดูใช่พอดูแล้วก็เช้าเขาก็ปั่นจักรยานแข่งจักรยานเขาได้รับถ้วยรับอะยกลับไปได้เสื้อตัวหนึ่งอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยคนชอบมากผมเองยังชอบเลยไีปั่นที่ไหนผมยังไปเลย ะนะครับมามาที่มาที่ต่างเนี่ยผมไปเป็นประธานแล้วก็ร่วมปั่นด้วยสามครั้งแหละแล้วแ,ลแต่ละครั้งเนี่ยจะมีคนมาร่วมปั่นนี่ไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนค่ะนะค,นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะจากท่านผู้ว่าเดราชรสศิีชริของเราคุณฟังครับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงจะต้องล่ำลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวมความรักของทุกคนพื่น